ความสุขอันยิ่งใหญ่ของผู้ชื่นชมราชวงศ์สเปนมักโพสต์รูปถ่ายอันอ่อนโยนซึ่งเป็นโอกาสที่จะได้เห็นมกุฎราชกุมารลีโอเนอร์และอินฟานตาโซเฟียซึ่งสง่างามอยู่เสมอเติบโตขึ้นมาในวันพุธที่วันที่22พฤษภาคมเฟลิเป้ที่6และเลติเซียจากสเปนจะเฉลิมฉลองวันครบรอบแต่งงาน20ปีของพวกเขาสำหรับคู่รักที่ยังคงรักกันการมีอายุยืนยาวและการสมรู้ร่วมคิดของพวกเขาเป็นการแก้แค้นที่สวยงามในชีวิตโบนัสคือความรักของพวกเขาได้รับการสวมมงกุฎด้วยการมาถึงของลูก2คนได้แก่เจ้าหญิงลีโอเนอร์มกุฎราชกุมารในปี2548และทารกโซเฟียในปี2007ห่างไกลจากเรื่องอื้อฉาวในสมัยของปู่ผู้กรรมฐานของพวกเขาฮวนคาร์ลอสหญิงสาวทั้งสองในปัจจุบันเป็นตัวแทนของอนาคตของมงกุฎสเปนและอนาคตลีโอเนอร์ที่เพิ่งฉลองวันเกิดครบรอบ18ปีของเธอกำลังสถาปนาตัวเองเป็นราชินีในอนาคตที่พิเศษอยู่แล้วและโซเฟียน้องสาวของเธอก็ไม่ถูกละเลยหากน้องสาวทั้งสองถูกเรียกให้ไปสู่ชะตากรรมที่แตกต่างกันมากนั่นก็ไม่ได้ขัดขวางพวกเขาจากการซับซ้อนมากนักความเรียบง่ายและความจริงจังของมงกุฎสเปนรุ่นใหม่กระตุ้นความกระตือรือร้นของผู้ชื่นชมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื่องจากการปรากฏตัวต่อสาธารณะจำนวนมากซึ่งทำให้อาสาสมัครของเฟลิเป้ที่6และเลติเซียแห่งสเปนสามารถติดตามข่าวของพวกเขาและเห็นพวกเขาเติบโตเหนือความคิดโบราณเมื่อวันที่17พฤษภาคมภาพถ่ายใหม่ของราชวงศ์ถูกรวบรวมอย่างเต็มกำลังในสวนของพระราชวังทำให้เกิดความรู้สึกมีโอกาสได้เห็นลีโอนอร์และโซเฟียกลายเป็นหญิงสาวที่สวยงามมักจะแยกจากกันด้วยภาระหน้าที่ของตนพวกเขาใช้ประโยชน์จากทุกโอกาสในการพบปะกันโดยแสดงให้เห็นถึงความสง่างามที่กล้าแสดงออกเสมอดังที่คุณเห็นในสไลด์โชว์ของเราเจ้าหญิงผู้ใกล้ชิดกับคนของพวกเขาในการปรากฏตัวแต่ละครั้งมกุฎราชกุมารลีโอเนอร์และอินฟันตาโซเฟียจะไม่มีใครสังเกตเห็นสาวน้อยน่ารักสองคนที่ชื่นชอบวิชาของตนตั้งแต่อายุยังน้อยได้กลายเป็นหญิงสาวที่สง่างามและมั่นใจในตัวเองโดยไม่ก้าวไปข้างหน้าหรือแยกตนเองออกจากเพื่อนร่วมชาติเมื่อวันที่30มีนาคมเจ้าหญิงทั้งสองไม่ลังเลที่จะร่วมขบวนแห่สัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์ร่วมกับบิดามารดากษัตริย์เฟลิเป้และราชินีเลติเซียไปตามถนนในกรุงมาดริดการปรากฏตัวซึ่งทำให้ชาวเมืองหลวงของสเปนประหลาดใจอย่างมากเนื่องจากนี่เป็นครั้งแรกที่ราชวงศ์เข้าร่วมในงานนี้ความใกล้ชิดและความเรียบง่ายซึ่งส่งผลให้มงกุฎได้รับความนิยมอีกครั้ง